ีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์นะคะวันพุธที่20เมษายน2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะตอนนี้ก็คงจะไม่มีเรื่องราวอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษนอกจากในเรื่องของอากาศความจริงพออากาศร้อนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะนะโดยเฉพาะค่าไฟนี่เองนะคะถ้าเกิดว่าหลายๆบ้านได้สังเกตนะโดยเฉพาะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ลองเช็คบิลดูนะว่าโอ้โหแต่ละบ้านค่าไฟเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะคะเพราะว่าเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยบางคนไม่ได้ออกไปไหนนะเรื่องของการเปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมเองก็ตามเนี่ยแหละค่ะแต่ละบ้านก็ใช้เขาจะใช้ระยะเวลาในการเปิดค่อนข้างยาวนานหลายชั่วโมงนะคะแล้วก็ค่าไฟสูงขึ้นมากทีเดียวต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการทำลายสถิตินะครับของการใช้ไฟในช่วงระยะเวลาที่ พร้อมเพียงกันเนี่ยสูงที่สุดเลยความจริงต้องบอกว่าทางการไฟฟ้าหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ประมาณการไว้แล้วล่ะว่าปีนี้คงจะทำนิวเรคคอร์ดใหม่แต่ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมาเร็วกว่าที่คาดคิดความจริงเขากลับประมาณการช่วงประมาณวันที่20กว่าซึ่งคงเป็นจังหวะเวลาที่พระอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้ามาใกล้กับโลกมากที่สุดเดี๋ยวต้องตามดูกันต่อครับว่าสถิติที่เพิ่งผ่านพ้นไปจะถูกทำลายมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นก็คงจะต้องเตือนกันแหละในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายแม้กระทั่งคนเราปกติเปิดพัดลมหรือว่าเปิดแอร์เปิดแอร์ค่ะแอร์และระบบพัดลมด้วยใช่แต่เขาบอกว่าการเปิดทั้งสองอย่างพร้อมๆกันเนี่ยในช่วงระยะเริ่มต้นสมมติถ้าเราเข้าห้องที่มีอุณหภูมิห้องที่สูงกว่าเนี่ยเข้าไปในช่วงแรกเปิดทั้งสองอย่างได้ถือว่าดีนะจะได้เป็นการช่วยทำให้อุณหภูมิห้องเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็ค่อยๆปิดพัดลมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายแต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าใช้ระยะเวลาในการเปิดเครื่องปรับอากาศให้ลดน้อยลงเนี่ยก็เซฟค่าไฟไปได้การตั้งเวลาเช้าๆเนี่ยนะครับเช้ามืดคงยังไม่ร้อนตั้งเวลาปิดแอร์ก่อนสักอย่างน้อยครึ่งถึง1ชั่วโมงนะอันนี้ช่วยได้แล้วก็พยายามลดอุณหภูมิของตัวเองด้วยการดื่มน้ำเยอะๆรวมถึงการอาบน้ำให้บ่อยครั้งบางคน3เวลานะครับเช้ากลางวันและก็เย็น อันนี้ก็ช่วยได้นี่แหละค่ะนะก็ฝากไว้ละกันนะเรื่องราวของอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะปีนี้ร้อนหนักมากจริงๆนะคะแล้วก็ฝากกำลังใจนะให้กับหลายๆคนที่อยู่ทางต่างจังหวัดด้วยนะคะเพราะว่าอย่างภาคอีสานหรือภาคเหนือเนี่ยร้อนจัดมากนะคะฉะนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็รวมไปถึงผู้สูงอายุอันนี้ต้องระมัดระวังกันถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่าหลายท่านเสียชีวิตลงเนี่ยด้วยเรื่องของอากาศร้อนนะคะตอนนี้สถิติค่อนข้างเยอะมากด้วยนะคะดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลคนรอบข้างหรือว่าหาวิธีในการป้องกันนะคะหรือว่าดูแลสุขภาพในช่วงนี้อาจจะต้องมากสักนิดหนึ่งถ้าเจ็บป่วยบางครั้งถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองเริ่มร่างกายอ่อนแอหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองนั้นเจ็บป่วยเนี่ยพบแพทย์ดีกว่านะคะจะได้ดูแลรักษาตัวเองแบบเบื้องต้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ไม่เชื่อว่ายังคงติดกระแสอยู่หลายๆคนเนี่ยก็คงยังคอยติดตามข่าวสารกันอยู่ฉะนั้นในช่วงของเดือนนี้นะจริงๆก็อีกแป๊บเดียวแหละอีกแป๊บเดียวก็จะผ่านพ้นเดือนเมษาไปแล้วนะคะก็พยายามทำใจเย็นๆเข้าไว้นะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญอากาศร้อนแล้วก็อย่าร้อนตามนะแดดร้อนตามด้วยนะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้ใครที่มีคำถามต่างๆอยากตรวจสอบดวงชะตานะคะเรื่องราวของชะตาชีวิตอยากวางแผนการดำเนินชีวิตเองก็ตามก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะแต่ว่าต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดนะคะส่วนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่วนคำถามค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเรียนการเงินสุขภาพโชคลาภความรักระบุเข้ามาให้ละเอียดเลยนะคะอาจารย์จะได้ตรวจสอบดวงชะตาให้ลึกมากขึ้นด้วยแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดค่ะมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรมาลงทะเบียนได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่ากลางสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพุธที่20เมษายน2559ครับ
จันทรคติการขึ้น14ค่ำเดือน5ปีวอกวันนี้วันโกนนะครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องของการทำงานให้โฟกัสเป็นเรื่องๆไปไม่เหมาะกับการทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันโดยเฉพาะอะไรที่ต้องตัดสินใจวันนี้ขอให้เลือกสภาพคล่องยังไหวอยู่ครับมีมากพอที่จะแบ่งปันคนใกล้ชิดความรักเน้นไปที่คนโสดถ้าคิดว่าเจอคนที่ถูกใจก็ให้หาโอกาสแสดงตัววันนี้อย่าช้าครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะทำทีละเรื่องนะครับเสริมเรื่องงานสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทดลองโยนหินถามทางก็ได้ทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมก็ได้และที่สำคัญครับคนที่ทำงานร่วมกับคนหมู่มากวันนี้พยายามมีส่วนร่วมพยายามแสดงความคิดเห็นครับการเงินการลงทุนทายดีหมุนเงินได้คล่องทั้งในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการแสวงหาส่วนต่างความรักคนมีคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับส่วนคนโสดถ้าไม่ได้เลือกมากจนเกินไปก็พอมีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์สีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกุมค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานอีกหนึ่งราศีแต่ไม่ได้แย่นะแต่ผมอยากให้ทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมสีบรอนซ์ทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนมีโอกาสได้ลาภผลจากคนที่ทำงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ดีรวมไปถึงคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนวันนี้การระดมสมองความคิดเห็นเป็นสิ่งที่สำคัญต้องรู้จักเสียสละต้องรู้จักแบ่งปันอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนผมหมายถึงเรื่องสิทธิประโยชน์การเงินการลงทุนความรักทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรจากคนรักว่าจะคิดเหมือนเราคนโสดวันนี้หยุดพักผ่อน1วันสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสียสละแบ่งปันอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนหลักทรัพย์เงินทองกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ในเรื่องของงานต้องมีความเป็นมืออาชีพในความหมายของผมก็คือว่าอย่าถอดใจหากพบเจอปัญหาอุปสรรคแม้จะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันจะแจ้งเกิดได้การเงินยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้ 60-70% พอได้ความรักคนที่มีคู่ถึงจะมีปัญหาอะไรใจเย็นทุกอย่างแก้ไขได้ครับขอเพียงแค่ตั้งใจและประครับประคองสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะหนักแน่นทั้งในเรื่องของงานพูดง่ายๆวันนี้ผิดหวังก็อย่าเสียกำลังใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีปัญหาอะไรแก้ไขได้ครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้พฤษภเรื่องแรกเลยระวังอุบัติเหตุนะครับความรักสุขกายสุขใจเพียงแต่ต้องระวังในเรื่องของศีลธรรมอันดีการเงินอย่าให้น้ำหนักมากนักโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนครับอาจจะมีเหตุปัจจัยที่เราไม่ได้คาดคิดงานทายดีจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่ทำงานหรือว่าทำธุรกิจอยู่กับบ้านสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะอุบัติเหตุระวังสุขภาพกายสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมจงทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วนะครับอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสหรือสิ่งใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาเสียเวลาสักนิดศึกษาดูสักหน่อยไม่ใช่เรื่องที่เสียหายของฟรีไม่มีในโลกครับไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆหรือว่าเสียไปเปล่าๆทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุนสุดท้ายในเรื่องของหัวใจแข็งแรงดีนะครับแต่คนที่คิดมีคู่วันนี้อย่าเพิ่งล้มเลิกหรือเปลี่ยนความตั้งใจสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะก็วันนี้ศึกษาเรียนรู้คุณเองก็ต้องมีความกระตือรือร้นให้มากเป็นพิเศษครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้ในส่วนของการทำงานเขาบอกว่าการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
รือพบเจอกับอุปสรรคบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในแผนการเงินหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้มากครับวันนี้ตัดสินกันด้วยความเร็วการเข้าถึงสุดท้ายในเรื่องของหัวใจคนมีคู่อย่าทะเลาะครับเดี๋ยวก็ดีกันคนคิดมีคู่ให้ประมาณตนสำคัญสุดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยดีกว่านะครับวันนี้หลายปัจจัยหลายเหตุไม่เด่นนะครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์สีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับอะไรที่ยังไม่เกิดอย่าไปวิตกอะไรที่ผ่านไปแล้วอย่าไปกังวลทำปัจจุบันทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดก็พอแล้วการเงินการลงทุนเหมาะกับการวิ่งเต้นออกแรงวันนี้เข้าทำนองเหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังค์จะเป็นทรงนั้นความรักไม่เด่นครับมีโอกาสทุกข์ใจเพราะเพศตรงข้ามโดยเฉพาะคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงระวังจะแย่กว่าเก่าสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีงานก็ไม่ค่อยดีเงินก็ไม่ค่อยเด่นสีน้ำเงินสีน้ำตาลฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนมี2ด้านนะครับด้านดีก็คือมีโอกาสได้ขยับขยายแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือให้กะประมาณการทุนทรัพย์ของตัวเองอ่ะนะอย่าโหมจนหมดแรงความรักการเดินทางการแสวงหาโอกาสจะนำมาซึ่งโอกาสและความสัมพันธ์ที่ดีการงานวันนี้คนที่อยากจะลงทุนทำธุรกิจเซอร์เวย์ครับเหมาะสำหรับการมองหาทำเลสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะด้านดีคือมีโอกาสแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่าทำอะไรที่เกินตัวผมหมายถึงการเงินการลงทุนครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลนะครับต้องรู้จักใช้ทริคซิกแซกบ้างวันนี้อย่าเดินตามตำราแต่เพียงอย่างเดียวการเงินเตรียมสำรองครับวันนี้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางความรักคนโสดไม่เด่นแต่คนที่คิดอยากจะมีคู่เนี่ยความสัมพันธ์โดยรวมมีโอกาสจะได้เริ่มสร้างนะหมายถึงคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมเรื่องงานสีบอลเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้หากมีปัญหาในเรื่องของการทำงานให้สอบทานย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นกระดุมเม็ดแรกถ้าติดผิดที่เหลือก็ผิดหมดนะครับการเงินการลงทุนวันนี้ถ้ามีเงินเย็นและถ้ามีโอกาสลงทุนในเรื่องของอสังหาโดยตรงหรือผ่านกองทุนก็สุดแท้แต่ถือว่าสมรูปความรักอย่าไปคาดหวังอะไรแม้จะมีคู่ครองคนรักอยู่แล้วก็ตามสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมเรื่องงานกลับไปที่จุดตั้งต้นสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคนอื่นคนเราต้องให้เกียรติกันอย่าก้าวล่วงนะครับสภาพคล่องโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่คาดหวังได้มาหรือได้ส่วนต่างก็ใช่ความรักหากคิดมีคู่ต้องใช้เวลาให้มากหน่อยครับอะไรที่ได้มายากๆผมพูดอยู่เสมอเนี่ยมันมีคุณค่าสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอสีน้ำเงินเรื่องงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับและนี่คือภาพรวมของ12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลดวงชะตาเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากคุยกันรีบโทรมาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า024960493และ024960494ประกันสักครู่ค่ะครับ